สวัสดีครับวันนี้เราจะมารีวิวตัวนี้นะครับชื่อหยุนเพลน M2 เพลน M2 เนี่ยมันเป็นกิมบอลที่เขาทำออกมาสำหรับใช้กับกล้องคอมแพคกล้องแอคชั่นแคมกล้องมิเรอร์เลสแล้วก็สมาร์ทโฟนกล้องมิเรอร์เลสที่ว่าเนี่ยก็ประมาณ Sony A6400 ติดเลนส์10 18ใช้ได้ไม่เกินนี้แล้วนะไม่เกินนี้แต่พี่ยังมีการติดไวเลสเพิ่มเข้าไปด้วยนะไวเลสต้องหนักประมาณไหนเนี่ยที่ติดด้วยกล้องเบาๆสัก40กรัมเช่นตัวนี้ไวเลสหน้าแบบนี้ติดเข้าไปบนกล้อง Sony A6400 ที่ติดเลนส์10 18แล้วก็เอากล้อง Sony A6400 เนี่ยวางบนเพลน M2 ได้ก็เป็นไวเลสประมาณนี้ไม่สั่นแล้วก็ในชุดเค้าจะมีแถมที่หนีบมือถือมาด้วยเผื่อใครซื้อตัวนี้มาแล้วก็ใช้หลายอุปกรณ์ใช้มือถือถ่ายมั่งใช้แอคชั่นแคมมั่งหรือว่าใช้แม้แต่ A6400 ครับเพลน M2 เนี่ยออกแบบมาให้เล็กและเบาน้ำหนักอยู่ที่500กรัมรับน้ำหนักได้720กรัมถอดเก็บง่ายแค่ปลดเพลทก็สามารถเอากล้องออกมาได้เลยแต่คลิปนี้ไม่ได้ทำให้ดูแบบเฮ้ยฟีเจอร์มันคืออะไรแต่ว่าเราจะมาสาธิตวิธีการใช้งานแบบ on the field กันว่ามันจะเป็นยังไงไอ้ส่วนการปลดเพลทอะไรพวกนี้เดี๋ยวไปดูอีกคลิปนึงส่วนการเก็บมีสมาร์ทล็อกสังเกตว่ามันถูกล็อกแบบนี้เลยกระดุกกระดิกไม่ได้ซึ่งสะดวกในการเคลื่อนย้ายอย่างมากส่วนตัวแบตอยู่ได้นาน7ชั่วโมงเรื่องแบตเนี่ยเดี๋ยวครูจะมาแชร์ให้ว่าเข้าไปใช้แบบไหนมาแล้วก็มันเป็นยังไงเดี๋ยวค่อยมาดูกันสามารถคอนเนคกับกล้องและสั่งงานผ่านกิมบอลได้ด้วยแต่กล้องบางรุ่นนะครับมีโหมดต่างๆใช้ถ่ายวิดีโอได้หลายรูปแบบพวกมาตรฐานนะเช่น POV Pan Follow Follow Lock Go Vertex Mode อะไรพวกนี้มีเหมือนรุ่นใหญ่ทุกอย่างเลยมีจอบอกสถานะต่างๆว่าเราอยู่โหมดอะไรไม่ต้องมานั่งเดาแล้วง่ายๆแล้วก็มีแอปชื่อ ZY Play สามารถที่จะทำไทม์แลปที่ไปชอบพาโนรามาต่อกับมือถือนะใช่ต่อกับมือถือใช้ ZY Play Control Gimbal ตัวนี้ไงสมมุติว่าทำพาโนทำอะไรพวกนี้สามารถจะทำได้แล้วถ้าแบตใกล้หมดสามารถชาร์จกับ Power Bank ได้ด้วยแบตของไอ้นี่ถ้าจะหมดเนี่ยใช้ Power Bank ชาร์จมันได้แล้วถ้าแบตกล้องใกล้หมดใช้มันเนี่ยเป็น power bank ชาร์จแบตกลับเข้าไปในกล้องได้ด้วยสำหรับกล้องที่ support power bank เช่น6400เงี้ยชาร์จกลับเข้าไปเลยเพียงแต่ว่าสายมันจะต้องพิเศษนิดนึงทำไมสายมันจะต้องเป็น micro USB 2อันนะฮะหาซื้อได้ที่ไหนติดต่อมาทาง iLove to go ได้เดี๋ยวหาให้อันนี้คือกรณีว่าคุณอยากใช้มันเป็น power bank ในกรณีฉุกเฉินมีสายนี้เอาไว้ชาร์จกล้องสมมติผมแบตมือถือจะหมดผมเปิดไอ้นี่ชาร์จมือถือเลยได้ป่ะก็ได้นะนี่คือ power bank แต่คงไม่มีใครทำแบบนั้นหรอกประมาณนั้นสามารถต่ออุปกรณ์เสริมได้ด้วยเช่น magic arm หมุนเข้าไปตรงนี้เลยอันนี้เป็น magic arm ไม่ใช่ของ Man Photo นะ magic arm ของชุดของเขานะครับก็สามารถมาซื้อได้ที่ iLove to go นะบอกอยากได้ magic arm เอาไปติดกับไอ้ตัวมันเป็นสกรู1ส่วน4นิ้วเป็นสกรูมาตรฐานเป็น mini magic arm mini เป็นของอีกยี่ห้อนึงที่ทำออกมาซัพพอร์ตให้กับชื่อหยุดประมาณนั้นให้รู้ว่ามันต่อ magic arm ได้อะเผื่อใครจะเอามาติดไวเลสก็ไปตรงนี้ก็ได้อะมดใครไวเลสใหญ่ๆเงี้ย2 channel 3 channel สมมุติอะอยากหนีบเอาไว้ตรงนี้หนีบได้ราคาน่าคบหาราคาเท่าไหร่ 8,500 ประมาณ 8,500เราจะมาลองเทสโหมดต่างๆกันนะแบบใช้งานจริงเลยซึ่งวันนี้ไบค์มาในชุดเจสันสเตเทิมใครวะสักคนซึ่งไบค์ได้รับแรงบันดาลใจมาจากหนังเรื่องพ่อเป็นชอหรือไฟฟ้า7ก็มีไบค์อยากจะเป็นเจสันนะครับผมเปล่าที่ผ่านมาไบค์ใส่วิกสีชมพูมาเยอะแล้วไบค์รู้สึกว่าเอ๊ะมันอาร์ตไปไม่ได้รู้สึกอะไรทั้งสิ้นเลยคราวนี้ไบค์เลยอยากจะมาแก้ตัวอยากจะเป็นเจสันเป็นโจทย์ที่ได้รับมาเฉยแต่ว่าเป็นเจสันเวอร์ชันกินเพลินจริงๆก็แค่ชุดเดิมแต่ว่ารอบนี้ถ่ายวิดีโอแล้วก็มีเน็กไทแค่นั้นเองแล้วก็ไม่ใส่วิกสีชมพูแค่นั้นเองนะฮะก็การโกนหนวดเมื่อวานเดี๋ยวจะมีแว่นลบให้ใส่นะครับแว่นดำจริงปะเนี่ยจริงลองใส่ลองใส่บีเป็นคนบัญญัติให้ผมไม่ได้กินเพลินผมแค่ไม่ค่อยได้ออกกำลังกายช่วงนี้เราจะเริ่มเซตบาลานซ์กันนะฮะเริ่มต้นนะฮะแล้วก็ปลดสลักตัวนี้ออกมาปึ๊บแล้วก็ดึงตัวนี้ขึ้นเพื่อให้มันหลุดออกจากสลักวิธีเก็บเนี่ยมันจะง่ายเพราะว่าตัวนี้เวลาเก็บมันจะมีสลักอยู่ตัวนึงอยู่ตรงนี้เราแค่ปรับทุกอย่างให้ตรงแล้วก็ดันลงแล้วก็ล็อกมันจะเป็นการล็อกให้อยู่ในสลักนะครับวิธีปลดก็คือเพียงแค่เอานี้ออกแล้วก็ดึงขึ้นแค่นี้ก็ปลดสลักออกมาแล้วตรงที่ใช้ใส่ Magic Arm ก็จะเป็นที่ใช้ใส่ตัวนี้นะฮะเพลทที่บอกว่าเอาออกได้ง่ายก็คือเราปลดล็อกด้านล่างแบบนี้แล้วกดแล้วก็ดึงจะได้เพลทออกมาแล้วก็ขันเข้าไปโดยปกติถ้าเกิดเป็น A14 เนี่ยผมก็จะดันไปสุดแบบนี้แล้วก็มาเทสบาลานซ์เนี่ยโอเคขยับเอานะครับเอาแกนแรกก่อนถ้าหน้าเทไปข้างหน้าก็ดันไปข้างหลังนะครับโอเคเรียบร้อยนะครับเทไปข้างหน้าก็ดันหลังเทไปข้างหลังก็ดันหน้าอย่างนี้เทหลังนะครับก็ดันหน้านิดนึงได้แกนแรกแล้วต่อมาก็แกนซ้ายขวาแบบนี้นะครับแกนซ้ายขวาก็ดันไปแบบนี้ดันไปถ้ามันเอียงซ้ายเทซ้ายก็ดันขวาถ้าเทขวาก็ดันซ้ายง่ายแค่นี้นะครับอย่างนี้เรียบร้อยแล้วเรียบร้อยก็ล็อกทีนี้มันจะมีตัวปริศนาคือไอ้นี่มันจะมีตัวหมุดปริศนาอยู่ว่ามันเอาไว้ทำอะไรมันเอาไว้มาร์กจุดนะครับ
เวลาที่เราเก็บเราจะได้กลับมาได้ถูกที่ก็จะใช้มาร์คเข้าไปชิดแบบนี้หลังจากตั้งบาลานแล้วนะแล้วก็ล็อกงี้เวลาที่เราหมุนเก็บนะฮะสมมติว่าหมุนเก็บเราต้องดันแบบนี้เพื่อหมุนเก็บใช่ป่ะดันแบบนี้เพื่อหมุนเก็บอะไรเงี้ยนะดันหมุนเก็บแบบนี้ใช่ไหมครับเวลาที่จะเอากลับมาเนี่ยมันจะง่ายเพราะว่าเรามาร์คหมุดเอาไว้แล้วเราก็แค่ดันแบบนี้ล็อกมันก็จะกลับมาที่บาลานเดิมตัวหมุดนี้จะช่วยให้สะดวกขึ้นเวลาใช้งานแกนถัดไปก็คือแกนตรงนี้นะครับแกนตรงนี้ผมก็ปลดตรงนี้แล้วก็ดันถ้าเกิดเทไปอย่างนี้ก็ดันขึ้นถ้าเทไปอย่างนี้ก็ดันกลับนะครับสับไปสับมานะฮะเทไปทางไหนก็ดันไปทางตรงข้ามครับเรียบร้อยล็อกเรียบร้อยแล้วโอเคเรียบร้อยแล้วแบบนี้ได้แบบนี้ได้ซ้ายขวาได้นะครับแล้วก็แกนสุดท้ายที่ผมตั้งก็คือแกนแบบนี้ให้มันอยู่แบบนี้ซึ่งผมก็จะปล่อยพอปล่อยเงี้ยเทขวาผมดันไอ้ตัวแกนตัวนี้ไปทางซ้ายนะปลดล็อกตรงนี้นะเทขวาใช่ไหมดันเข้าซ้ายนิดนึงเทซ้ายดันกลับขวาหน่อยผมชอบเอาวางบนพื้นนะมันจะทำให้เราขยับมันได้ละเอียดมากโอเคได้แล้วคือเฉพาะไอ้แกนเนี้ยมันเป็นแกนที่ผมจะวางบนพื้นแบบนี้เพื่อจะได้ขยับตรงนี้ได้ง่ายเรียบร้อยครับตอนนี้พี่เซตบาลานซ์เรียบร้อยถึงเวลาที่จะลองใช้โหมดต่างๆถ่ายเดี๋ยวเราค่อยๆไล่กันไปทีละโหมดแล้วเดี๋ยวทำให้ดูแล้วเดี๋ยวค่อยเอามารวมกันกลายเป็นวิดีโอพอร์เทรตไบค์จะต้องเอาไมค์ที่มีสายนี่ออกแล้วไมค์ไม่มีสายไม่มีสายมันแบตจะหมดแบตจะหมดต้องชาร์จเฉยเดี๋ยวจะเปิดเครื่องนะปึ้งเรียบร้อยโหมด default ของเขาก็คือโหมด PF PF คือ Pan Follow มันให้ภาพเป็นยังไงมาดูกันโหมด Pan Follow นะครับมันจะให้ผลแบบนี้ปึ๊บกดอัดนะครับPan Followพุทเข้าออกมันให้ผลแบบนี้นะฮะแล้วก็หมุนรอบๆมันจะให้ผลแบบนี้นะฮะหมุนรอบๆสังเกตว่าผมไม่สามารถที่จะก้มมันได้นะครับหรือเอียงซ้ายเอียงขวาเนี่ยเอียงไม่ได้นะฮะแทน follow มันจะทำได้แค่หมุนข้อมือแบบนี้นะฮะซึ่งจริงๆเวลาถ่ายเราไม่หมุนข้อมือนะเดินเข้าเดินออกจะได้ความนุ่มนะครับจะได้ความนุ่มความนิ่งแบบนี้นะฮะแบบนี้นะครับอันนี้คือแพนฟอลโล่เวลาใช้หมุนรอบตัวเนี่ยผมจะล็อกข้อมือไว้อย่างงี้แล้วก็ผมจะใช้การปิดตัวเอาอย่างงี้นะครับเดินเนี่ยใช้การเดินเอาแบบนี้คือผมจะไม่ปิดข้อมือเอาครับเพราะถ้าเกิดคุณปิดข้อมือเอาเนี่ยมันจะเป็นแบบนี้ซึ่งมันไม่สมูทอ่ะใช้การเดินแบบนี้เอาปิดเอาอย่างงี้นะครับอันนี้คือโหมดแพน follow ต่อมาจะเป็นโหมด follow หรือโหมด f โหมด f ก็เหมือนแพน follow แต่ว่ามันจะก้มลงได้วิธีการก็คือกดแช่ตรงนี้มันจะก้มลงงี้ได้นะครับเดี๋ยวผมจะกดโหมด f ก็คือกดแช่งี้นะฮะมันจะเป็นภาพแบบกดลงงี้ได้กรณีว่าเราอยากถ่ายมุมกดนะครับมันคล้ายแพน follow แต่ว่ามันสามารถจะกดลงได้กดลงหรือว่าเสยขึ้นก็ได้เงี้ยอย่างนี้เป็นต้นเสยขึ้นเพื่อให้เห็นเมืองเป็นช็อตประมาณอย่างนี้นะครับหรือว่าช็อตกดลงอย่างนี้นะครับได้ช็อตประมาณแบบนี้ซึ่งพอเรากลับมาอยู่แบบปกติแล้วนะฮะเราก็ปล่อยนิ้วนะฮะมันจะหงายเราดับเบิลแท็บ2ทีตรงทริกเกอร์ตรงนี้กึกๆมันก็จะกลับมาตั้งตรงเหมือนเดิมอันนี้ก็จะกลับเข้ามาสู่โหมดแพนโฟลโลเหมือนเดิมจากโหมดโฟลโลในโหมดแพนโฟลโลเนี่ย PF เนี่ยคุณรู้อยู่แล้วว่ามันไม่สามารถจะก้มลงได้ใช่ไหมฮะแต่ถ้าคุณอยากก้มอ่ะแล้วคุณไม่อยากจะใช้โหมด follow อ่ะทำยังไงคุณสามารถจะใช้ไอ้ตัว stick pad ตรงนี้นะฮะกดลงมันจะเป็นการกดลงกดขึ้นมันจะเป็นการกดขึ้นอย่างนี้นะครับทริกเกอร์2ทีนะฮะกึกๆมันก็จะกลับมาตั้งตรงทีนี้ผมจะลองกดลงดูมันก็จะได้ความรู้สึกแบบนี้เอาขึ้นก็คือใช้ stick pad ในการ control นะฮะซึ่งถามว่าสติ๊กแพดโอเคไหมโอเคระดับหนึ่งแต่ผมว่าซูมเข้าใช้โหมด F ไปเลยง่ายกว่าเยอะโหมดต่อไปนะครับก็คือโหมดเซลฟี่เราใช้การกดทริกเกอร์เนี่ย3ที1 2 3มันจะกลายเป็นโหมดเซลฟี่ทันทีสำหรับคนที่จะถ่ายบล็อกนะครับเราลองมาถ่ายบล็อกกันดีกว่านะฮะชาวบล็อกโอเคมาถ่ายบล็อกสวัสดีครับใครครับผมไบจ์จอร์แนลครับจริงป่ะครับวันนี้มาเป็นเจสันเหรอครับวันนี้มาเป็นแบบเฉยแล้วแบบนี้คือแบบไหนครับวันนี้เป็นแบบหล่อๆแบบหล่อๆแต่ตอนนี้ตาผมมองไม่เห็นเลยเนี่ยแว่นดำพี่เนี่ยเหรอแว่นตาผมอยู่ไหนเนี่ย
แว่นตาอยู่ในกระเป๋าพี่แต่ว่าวันนี้ไบค์จะต้องมาเป็นเจสันเป็นวิดีโอพัดเทรดนะฮะจากครั้งที่แล้วนะครับที่ไบค์ใส่วิกสีชมพูรู้สึกเป็นยังไงบ้างครั้งที่แล้วผมก็เห็นความตั้งใจพี่ถ่ายดีนะผมก็รู้สึกว่าคนกดไลค์กดแชร์กันเยอะกดไลค์เลยไม่ยุ่งกับโพสต์นั้นเลยไม่ยุ่งเลยไม่ต้องแชร์ไม่ต้องถึงมือผมแชร์เหมือนกับว่าไม่มีตัวตนอยู่ในนั้นเลยผมไปสิงคโปร์เลยหนีเลยไม่ได้หนีไปทำงานหนีเรียกหนีจังหวะพี่โพสต์ปุ๊บผมไปเลยจนต้องหนีไปสิงคโปร์เลยมีงานต้องทำกลับมาเห็นประสบความสำเร็จดีโพสต์นั้นก็ดีมีความสุขไม่ยอมแชร์ดื้อแชร์คนแชร์เยอะแล้วอันนี้ก็คือภาพที่ได้นะครับจากการใช้กิมบอลตัวนี้ช่วยถ่ายวล็อกก็คือเดินถ่ายหน้าตัวเองได้สังเกตว่าการที่ผมตั้งขึ้นมาแบบนี้ไม่ได้ทำการบาลานซ์ใหม่เลยคือหยิบขึ้นมาเลยมอเตอร์เอาอยู่แม้แต่การซูมไปซูมมาเนี่ยตอนแรกตั้งบาลานซ์ไว้ที่18แล้วก็เปลี่ยนซูมกลายเป็น10ก็คือบ้องมันยื่นเข้ายื่นออกนิดหน่อยยื่นเข้ายื่นออกนิดหน่อยไม่บาลานซ์ใหม่ใช้ไปเลยจริงๆถ้าเกิดว่าปลดล็อกทุกแกนปุ๊บมันก็จะบาลานซ์มันก็จะไม่ได้ตรงตามตอนแรกที่พี่ตั้งอาจจะไม่ตรงขนาดนั้นแต่มอเตอร์เอาอยู่ประมาณนั้นเพราะงั้นเราก็มีอิสระในการที่จะใช้งานตัวนี้ตอนแรกพี่คิดว่าเครน M2 เนี่ยมันจะสามารถเอามาใช้ในการถ่ายวล็อกได้สะดวกไหมเพราะว่าบางทีเนี่ยคลิกจอขึ้นเพื่อถ่ายเซลฟี่แต่บางทีเราก็หันหน้ากลับไปเพื่อไปถ่ายคนนู้นคนนี้หรือว่าถ่ายพวกวิวจะสะดวกหรือเปล่าตอนนี้พี่รู้เลยว่ามันทำงานได้สะดวกเพราะว่ามันไม่ต้องมานั่งเซตบาลานซ์ใหม่แบบนั้นมอเตอร์มันเอาอยู่เนี่ยสมมติว่าพี่เป็นแบบนี้อยู่ใช่ไหมพี่จะกลับไปพี่ก็กลับอย่างนี้เลยกลับไปแล้วพี่ก็หักที่นี่ลงเลยปากจอกลับมาฟลิปจอเลยพี่นะว่าตัวจอเนี่ยพี่อาจจะตั้งให้มันทัดไม่ได้เพราะเวลาที่ฟลิปเนี่ยมือต้องไปโดนจออาจจะไม่สะดวกนิดนึงแต่เวลาที่หักสมมติว่าเผลอหักลงแบบนี้ใช่ไหมกดทิกเกอร์2ทีเป็นการรีก็ได้รีเซนเตอร์พลิกจอขึ้นปาก2ทีอันนี้มันบาลานซ์อยู่แล้วอันนี้มันบาลานซ์อยู่แล้วก็ไม่ต้องอ่ะกลับมาเซลฟี่ตัวเองปึ๊บเรียบร้อยเซลฟี่ปึ๊บปึ๊บอ้าวกลับหมุนกลับเนี่ยบาลานซ์แล้วก็หมุนใช้ได้เลยเนี่ยแบบนี้อ่ะเบี้ยวลงปึ๊บถ่ายเลยคอนโทรลทุกอย่างได้อย่างง่ายดายมีทิกเกอร์แล้วสะดวกไปหมดแต่ก่อนไม่มีทิกเกอร์แต่ก่อนเป็นปุ่ม M ตัวเดียวผมก็ต้องคอยกดปุ่ม M ก็เหนื่อยหน่อยอันนี้ง่ายขึ้นแล้วก็มอเตอร์แข็งแรงขึ้นโหมดถัดไปโหมดล็อกโหมดล็อกจะเป็นการล็อกทุกแกนเพื่อให้ได้ฟีลลิ่งเหมือนกับดอลลี่มาดอลลี่กันไบค์อยู่นี่เดี๋ยวพี่จะกดล็อกนะครับการกดล็อกนะครับก็กดปุ่ม M ทีเดียวที่ด้านหลังก็จะได้ล็อกแบบนี้แล้วเสร็จแล้วพี่ก็ทำการลองดอลลี่ดูนะครับเลื่อนจากขวาไปซ้ายซ้ายไปขวาอารมณ์ประมาณนี้อันนี้คือปุ่มล็อกวิธีปลดกด M ไปอีก2ทีมันก็กลับไปที่ POVโอเคโหมดล็อกเรียบร้อยโหมดต่อไปโหมด POV โหมด POV คืออะไร Point of view ไม่ใช่ POV คือกล้องสามารถที่จะเอียงแบบนี้ได้เอียงแบบนี้ได้นะครับซึ่งในโหมด TF จะทำไม่ได้คือคุณเอียงปั๊บมันก็ไม่เอียงแต่ว่าโหมด POV เอียงได้วิธีการก็คือกด M 1ทีแล้วกด M อีก1ทีจากล็อกกด M 1ทีจะเป็นล็อกกด M อีก1ทีจะไปสู่โหมด POV โหมด POV ผมรู้สึกเหมือนการถ่าย MV Backpink นะครับเป็นแบบนี้สมมติว่าผมจะเดินเข้าแล้วก็เอียงกล้องเอียงกล้องเป็นประมาณนี้แล้วก็เอียงกล้องกับประมาณนี้นะครับซึ่งโหมด POV เนี่ยก็คือให้ความอิสระในการเอียงมากๆเลยนะฮะก็คือเอียงได้มากกว่า45องศานะครับมันสามารถเอียงได้ถึง90องศาเลยนะครับเป็นแบบนี้เลยนะฮะนะครับวีดีโอแนวตั้งกันเลยฮะแต่ว่าอาจจะเกินไปนะฮะเอียงกลับนะครับนี่ก็คือเรื่องของโหมด POV เป็นโหมดที่ผมใช้บ่อยในการถ่ายคลิปเต้นต่อมาเป็นโหมดโกโหมดโกทำให้มอเตอร์เนี่ยมีพลังมากขึ้นสามารถจะขยับได้อย่างรวดเร็ววิธีการเข้าโหมดโกคือกดตัว M 2ทีดับเบิ้ลเอ็มปึ๊กๆจะเข้าสู่โหมดโกนะครับมันจะมีคำว่า GO GO อยู่ตรงนี้คราวนี้จะคล้ายๆกับกด follow นะฮะก็คือลงได้ขึ้นได้นะฮะแต่ว่ามันจะเร็วมากจะให้ดูภาพนะครับโหมดโกสังเกตว่ามุมขึ้นลงนะฮะมันจะเร็วมากมันจะตอบสนองแบบเร็วมากๆไบค์วิ่งไปด้วยกันไหมไปวิ่งไปไหนไบค์แอคชั่นดิแอคชั่นดีไบค์ทำอะไรหาของอะทำกระเป๋าตั้งหายแล้วไบค์เหมือนคนบ้าเลยไปโอเค
โอเคพออันนี้ให้ดูลักษณะสไตล์ภาพที่ได้นะฮะอันนี้โหมดโกและโหมดสุดท้ายคือโหมด V โหมด Vertex วิธีการก็คือคุณต้องเข้าโหมดโกก่อนก็คือกด M 2ทีจะเข้าโหมดโกแล้วกด M อีก2ทีในโหมดโกคุณจะเข้าสู่โหมด V ซึ่งเป็นโหมด Vertex นะครับโก V มาแล้วฮะคุณอาจจะสงสัยว่าถ่ายอะไรมันใช้ถ่ายแบบนี้ครับผมก็จะทำการเล็กคอร์ดนะครับแล้วมาดูกันว่า Vertex ทำอะไรได้ Vertex เนี่ยมันจะเป็นการหมุนกล้องนะครับผมจะใช้คู่ไปกับ Stick Pad นะครับไปไม่จะหาวทำไมเอาถอย Stick Pad ไปประมาณนี้ครับก็อย่าให้หมุนถึงขนาดแบบว่ากับหัวกับหางเลยครับมันก็จะได้มุมแปลกๆครับซึ่งเราก็ใช้หมุนประมาณนี้ซึ่งจริงๆมันหมุนได้ถึง360นะส่วนใหญ่ก็จะใช้กับการหมุนแบบเดินเข้าแล้วก็ถอยออกนะครับประมาณนั้นให้ดูโหมดกันไปแล้วนะว่ามันทำภาพแนวไหนได้บ้างเดี๋ยวเราจะไปลองถ่ายแบบจริงจังเอามาทำเป็นคล้ายๆกับวิดีโอพอร์เทรตดูแต่ก่อนที่จะไปเนี่ยมันจะมีอีกทริคนึงเป็นทริคก็คือมันมีความสามารถนึงในการเก็บสมมติว่าเราจะถ่ายบล็อกหรือเราจะไปถ่ายท่องเที่ยวที่เราต้องเก็บแต่ว่าถึงเวลาจะถ่ายเนี่ยต้องรีบร้อนเปิดไม่อยากจะบิดเครื่องแต่อยากจะเก็บได้คือตอนนี้มันเก็บไม่ได้เพราะว่ามันบาลานซ์มอเตอร์มันทำงานอยู่ทำงานอยู่มันมีวิธีก็คือคุณกดปุ่ม M แช่กดปุ่ม M ค้างเอาไว้นะครับแช่ไว้เรียบร้อยครับมอเตอร์มันก็จะฟรีนะครับเนี่ยเห็นไหมวู้วู้ทุกแกนะครับปลดล็อกหมดเลยนะครับเวลาเก็บก็ง่ายเพราะว่าปลดนี้เก็บพี่จะเก็บแบบนี้เข้าล็อกแบบนี้นะครับตรงนี้ด้วยเก็บอย่างนี้นะครับเข้าล็อกแล้วนะฮะล็อกปุ๊บจัดการล็อกตัวนี้เรียบร้อยครับครับในขณะที่ยังเปิดอยู่นะฮะเก็บเข้ากระเป๋าไปเลยหรือว่าถือแบบชิวๆล็อกๆแบบนี้ไปเลยไม่เกะกะไม่หมุนเคว้งคว้างสะดวกมากพออยากจะใช้งานปั๊บกดล็อกตัวนี้แล้วก็กดล็อกตัวนี้กลับมาปุ๊บเรียบร้อยพร้อมใช้งานกด M ค้างกลับมาอย่างรวดเร็วเร็วกว่าการปิดเครื่องแต่ถ้าใครไม่อยากจะเก็บเต็มรูปแบบกด M ค้างไว้ก็ได้กด M ค้างไว้แบบนี้ไม่เก็บเต็มรูปแบบก็คือปล่อยให้มันแค่ล็อกตรงนี้ก็ได้ปึ๊บแค่ล็อกตรงนี้พอแล้วชิวๆเธออยากใช้ได้ทันทีกดล็อกตรงนี้กด M ค้างปึ๊บพร้อมใช้เลยประมาณนั้นไวมากวันนี้ก็เป็นท็อปทิปเกี่ยวกับการใช้งานอาจจะถ่ายบล็อกแต่เดี๋ยวเราจะไปถ่ายวิดีโอพอร์เทรตกันป่ะเห็นแล้วว่าชื่อหยุนเครน M2 เนี่ยมันทำอะไรได้มากกว่าเดิมขนาดไหนเอาแค่เซตที่ถ่ายก็ดีกว่าคราวที่แล้วเยอะเจ๋งเลยใช่ป่ะไม่ต้องไม่เกี่ยวนะไม่เกี่ยวอันนั้นมันเกี่ยวกับความอาร์ตหรือไม่อาร์ตไม่อาร์ตวันนี้ไม่เน้นอาร์ตไงแต่พูดถึงประสิทธิภาพของเครน M2 มันมีประโยชน์มากมันมากขึ้นเพราะอะไรรู้ไหมเพราะมันสามารถจะรับน้ำหนัก A64 ได้ทำให้เราสามารถจะไปใช้ในอีกหลายงานได้เพราะว่าบางคนแบบใช้กล้องถ่ายบล็อกเป็น A64 คือต้องการกล้องเปิดเลนได้ที่คุณภาพสูงกัดแม่นถ่าย 4K ได้ A64 เนี่ยตอบโจทย์เหลืออย่างเดียว L4 ไม่มีการสั่นเวลาถ่ายบล็อกต้องไปพึ่งการสั่นในเลนแต่ถ้าเกิดมีชื่อหยุนเครน M2 ตัวนี้คุณสามารถจะถ่ายบล็อกได้นิ่มมากก็มาแก้สำหรับกล้องที่ไม่มีการสั่นใช่สำหรับกล้องไม่มีการสั่นหรือว่ามีการสั่นแค่เลนอย่างนี้ก็สามารถจะถ่ายวิดีโอได้สมูทดูเป็นมืออาชีพนอกจากถ่ายบล็อกแล้วยังมาถ่ายงานแบบ MV งานเต้นงานวิดีโอพอร์เทรตอะไรพวกนี้มันก็เป็นการเพิ่มแนวงานให้มากขึ้นได้ด้วยการซื้อไอ้กิมบอลตัวนี้ในราคาที่ไม่สูงเลยเอาไปใช้งานได้อีกหลากหลายผมแชร์นิดนึงผมเคยเอากล้อง G7 น้ำหนักอ่ะดูสเปคละไม่เกินแต่มาติดตรงเนี้ยคานา G7 นะมันจะมีปัญหาตรงที่ว่าน้ำหนักไม่เกินอ่ะบาลานซ์ได้แต่มันมีกระโหลกยื่นขึ้นมาผลคือถ้าเกิดว่าเราจะทำโหมดที่มันจะต้องก้มลงไปแบบเนี้ยมันจะติดไอ้ตรงนี้อ๋อไอ้ส่วนที่กระโหลกที่ยื่นขึ้นมาดังนั้นดูกล้องของตัวเองดีๆด้วยว่าหัวมันสูงไปเปล่าผมว่าน่าจะเหมาะกับกล้องทรงแบนๆอย่างเงี้ยทรงเลนส์ไฟเดอร์เนี่ย
เวลาที่เราถ่ายมันติดยังไงกระโหลกติดตรงนี้ใช่ไหมกระโหลกมันติดเลยแต่มันพี่ก้มลงไปแต่ถ้าสมมติเราไม่ถ่ายช็อตก้มเราแค่นี้เราใช้ความนิ่งก็ได้อย่างเดียวก็ถือว่ามีประโยชน์แล้วถ้าน้ำหนักไม่เกินนะได้ได้อยู่ก็เห็นแล้วว่ามอเตอร์มันแข็งแรงประมาณนึงแล้วทีนี้เดี๋ยวให้ครูมาแชร์เรื่องของแบตเตอรี่เพราะครูเอาไปใช้ในการถ่ายบล็อกมาแล้วพี่ก็เอาไปใช้ถ่ายบล็อกเที่ยวกับแม่ใช้ตั้งแต่ช่วงประมาณ11โมงเช้าพอจากสถานที่นึงเปลี่ยนไปอีกสถานที่นึงใช้เวลาขับรถประมาณ10นาทีช่วงนั้นพี่ก็จะปิดตัวนี้ไว้อ่ะพี่ใช้ไปถึงประมาณ4โมงเย็นก็ประมาณ5ชั่วโมงแล้วก็มีการขับเปลี่ยนสถานที่แต่ว่าช่วงที่เปลี่ยนสถานที่ก็คือปิดบิมเบ้าไว้แต่มันก็ประมาณสัก15นาทีอะไรอย่างเงี้ยเปิดปิดก็คือแบตก็อยู่ได้ยาวจนจบก็มันลดไปขีดเดียวขีดเดียวจริงๆเปิดทิ้งไว้เลยก็ได้กำลังคิดว่าถ้าคราวหน้าเนี่ยถ้าไปถ่ายบล็อกข้างนอกก็จะเปิดทิ้งไว้เลยฟังดูไม่ต้องบริหารแบตอะไรใช่แบตมันอึดมากอ่ะตัวเนี้ยแต่ถามหน่อยว่าไอ้ระหว่างนั้นน่ะแบตกล้องเนี่ยต้องเปลี่ยนเพิ่มมั้ยเปลี่ยนเพิ่มอ๋อแต่อันนี้ไม่ต้องห่วงเปลี่ยนแบตกล้องไป3ครั้งโอเคไอ้ที่ต้องห่วงน่าจะเป็นแบตกล้องมากกว่าใช่ไอ้คีย์บอร์ดไม่ต้องห่วงโอเคนี่ก็เป็นฟีเจอร์ทั้งหมดของชื่อหยุ่นเครน M2 นะถ้าใครสนใจก็สามารถเข้ามาช้อปปิ้งกันได้ที่ www.ilovepro.com/shop แล้วก็ฝากติดตามสวัสดีครับผมไบจากSI Channel ครับฝากติดตามเพจSI Channel แล้ว YouTube SI Channel ด้วยครับไว้เจอกันใหม่คลิปหน้านะบ๊ายบายเราอยากจะกินอะไรอ้วนกะเพราไข่ดาวไม่มีเราไปกินอะไรที่มันแปลกๆดีกว่าก๋วยเตี๋ยวคั่วไก่ก็ได้ไม่สตาร์บัคแปลกมากเลยเนี่ยแหละแปลกครับเราจะกินอะไรกันดีอ้วนอะไรกินไหนกันดีกินเจ๊หุยไหมสุกี้โบราณเออไม่รู้ที่นี่ผมไม่เคยมาอย่างนี้กินอาหารเป็นเรื่องเป็นราวดีกว่าไว้ตามสั่งเลยไม่มีอ่ะเราไปกินมีอะไรผมเลือกบ้างเนี่ยโอปองแปงอะไรวะโอปองแปงนั่นชื่อร้านหรือชื่ออาหารชื่อร้านอะโดมิโนโดมิโนพิซซ่าเออเอาปะได้ได้พี่เป็นเรื่องกินอะไรสุกี้ไหนอ่ะ MK มีป่ะเจ๊หุยมั้งอ่ะไปไม่ใช่แล้วมันสุกี้โบราณต้องสั่นต้องสั่นอย่างเงี้ยมันจะไม่ได้เป็นไงมั้ยใช้การสั่นของมือเราแล้วป่ะเราลองดูเนี่ยรู้สึกอันนี้คือโต๊ะเขย่าแล้วนะรู้สึกสั่นมั้ยในนี้แกงเขย่าอันนี้แกงเขย่าแกงเขย่ารู้สึกสั่นมั้ยของจริงจะไม่ใช่แบบนี้นี่คือแผ่นดินไหวแล้วนะดินไหวอ่ะพอเดี๋ยวเวียนหัวอันนี้ก็คือมาลองดูนะครับว่าเราใช้ในเรื่องอื่นบ้างคือนอกจากการมาถ่ายในลักษณะของวิดีโอพอร์เทรตแล้วมาถ่ายแบบไลฟ์สไตล์ครับมาเที่ยวมาถ่ายวล็อกเนี่ยมันจะช่วยได้ไหมตอนนี้ไมค์ที่ใช้นะฮะคือไมค์ Sennheiser นะฮะ XS Wireless Digital นะฮะที่หน้าตาเหมือนก้านเมลอนนะฮะติดอยู่บน Sony L14 นะครับแล้วก็เอา Sony L14 เนี่ยติดเข้าไปกับชื่อหยุ่นเครน M2 นะฮะเพื่อจะได้สามารถใช้เป็นขาตั้งนะฮะณตอนนี้ก็คือนั่งอยู่บนโต๊ะนะครับบิดไปที่10แล้วก็ได้องค์ประกอบประมาณนี้เดี๋ยวรออาหารมาแล้วก็เดี๋ยวฟู้ดเทสเตอร์นะฮะเราจะเรียกว่าเชฟไบค์ก็ไม่ได้มันทำอาหารไม่เป็นนะฮะเรียกว่าเป็นสุดยอดนักชิมกะเพราระดับประเทศนะฮะประเทศไหนก็ไม่รู้ฮะเดี๋ยวเขาจะลองชิมกะเพราของที่นี่ดูนะครับเจอกันพริกมันเยอะไปนิดนึงหมูก็ไม่ได้สับละเอียดมากสับพอประมาณมีกระเทียมผสมต้องใส่เยอะกว่านี้ผมชอบกระเทียมมากแต่ข้อเสียคือมันยังไม่มีเรามีกลิ่นปากสักเล็กน้อยแต่ว่าเป็นข้าวหอมมะลิหอมอร่อยต้องข้าวหอมมะลิจริงกะเพราเนี่ยมันจะหอมอร่อยกินกะเพราเป็นหนึ่งคำหรอกแล้วกินข้าวเปล่าตามเข้าไปสูตรกลิ่นของข้าวหอมมะลิไป